ดเก็บข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลนะครับข้อมูลต่างๆที่นักเรียนมีหรือนักเรียนไปทำการจัดเก็บไปทำการบันทึกไปทำการโจทย์รวบรวมอะไรก็แล้วแต่นะครับอาจจะมีการนำมาใช้ซ้ำเราจึงต้องหาวิธีการเก็บข้อมูลนะครับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในรูปแบบต่างๆการจัดเก็บข้อมูลฝ่ายครั้งหนึ่งนะครับข้อมูลที่นักเรียนได้ไปทำการจัดเก็บอาจมีการนำมาใช้ซ้ำฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องหาวิธีการเก็บข้อมูลนะครับที่เป็นประโยชน์ในรูปแบบต่างๆเช่นอะไรบ้างครับแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันในส่วนของการเก็บรักษาหรือการจัดเก็บข้อมูลเราไปดูประเภทของข้อมูลกันก่อนประเภทของข้อมูลนะครับข้อมูลที่ได้รับในชีวิตประจำวันจะมีมากมายหลากหลายประเภทยกตัวอย่างเช่นข้อมูลที่เป็นตัวเลขข้อมูลที่เป็นตัวอักษรข้อมูลที่เป็นภาพข้อมูลที่เป็นคลิปไฟล์วิดีโอไฟล์เพลงต่างๆนะครับวันนี้คุณครูได้แบ่งข้อมูลออกมาเป็น4ประเภทดังต่อไปนี้นักเรียนบันทึกลงไปครับประเภทของข้อมูลประเภทของข้อมูลอย่างที่คุณครูได้บอกไปแล้วว่าอาจจะมีได้ทั้งข้อมูลที่เป็นตัวเลขใช่ไหมครับข้อมูลที่เป็นตัวอักษรเป็นอักขระเป็นสัญลักษณ์เป็นภาพเป็นไฟล์เพลงไฟล์วิดีโอเยอะแยะมากมายเลยนะครับประเภทของข้อมูลประเภทที่หนึ่งนั่นก็คือข้อมูลที่เป็นตัวอักขระนั่นเองนะครับอักขระหรือเรียกว่าเป็นข้อมูลตัวอักษรทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับนักเรียนใส่ข้อที่1ข้อที่1ลงไปครับใส่เฉพาะหัวข้อลงไปนะครับเขียน1ข้อมูลตัวอักขระบันทึกลงไปครับข้อมูลที่เป็นตัวอักขระบันทึกไปแล้วฟังคุณครูไปด้วยนะครับข้อมูลที่เป็นตัวอักขระคือข้อมูลที่จะประกอบไปด้วยตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวมถึงภาษาต่างประเทศอื่นๆภาษาต่างประเทศอื่นๆรู้จักไหมลูกมีภาษาอะไรบ้างภาษาอะไรครับภาษาเกาหลีภาษาเลขครับภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนโอ้เยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่ก็คือข้อมูลที่เป็นตัวอักขระรวมถึงตัวเลขที่ไม่สามารถนำไปคำนวณหาค่าได้นักเรียนเข้าใจตรงนี้ไหมลูกคำว่าตัวเลขที่ไม่สามารถนำไปคำนวณหาค่าได้ยกตัวอย่างเช่นบ้านเลขที่บ้านเลขที่ของนักเรียนเนี่ยนักเรียนจะเอาบ้านเลขที่ของนักเรียนไปบวกกับบ้านเลขที่ของเพื่อนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แล้วจะกลายเป็นบ้านเลขที่ของใครล่ะลูกใช่ไหมไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้นี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่าข้อมูลที่ไม่สามารถคำนวณได้รวมถึงเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะครับเบอร์โทรศัพท์ด้วยแต่ว่าตรงนี้ไม่ได้รวมถึงการเอาไปบวกแล้วก็ตีออกมาเป็นการดูดวงนะลูกไม่ถูกนะครับไม่ใช่บันทึกไป1ข้อมูลตัวอักขระคุณครูจะแบ่งประเภทของข้อมูลให้นักเรียนได้เข้าใจกันอีกครั้งหนึ่ง
นะครับต่อไป2 2ข้อมูลที่เป็นตัวเลขบ้างข้อมูลที่เป็นตัวเลขบันทึกลงไปครับข้อมูลตัวเลขข้อมูลที่เป็นตัวเลขจะประกอบไปด้วยตัวเลขตั้งแต่เลขเลขอะไรลูก0ถึงเลข100เอาพูดง่ายๆก็คือ0ถึงตัวเลข9นะครับส่วน100ก็เอา1ไปใส่0 2ตัวใช่ไหมลูก0ถึง9นะครับ0ถึง9ก็สามารถที่จะนำไปรวบรวมไปบวกไปลบไปคูณไปหารหาค่าต่างๆได้นะครับข้อมูลที่เป็นตัวเลขยกตัวอย่างเช่นราคาของสินค้าผลการเรียนของนักเรียนรวมถึงน้ำหนักส่วนสูงตรงนี้ก็สามารถที่จะเป็นข้อมูลตัวเลขได้นำไปคำนวณหาค่าต่างๆได้นั่นเองนะครับอายุก็ได้นะครับอายุก็สามารถที่จะนำไปหาค่าเฉลี่ยว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ส่วนใหญ่แล้วจะอายุเฉลี่ยกี่ขวบก็ว่ากันไปนะครับข้อมูลตัวเลข2แล้วนะครับ2แล้ว1ก็คือข้อมูลที่เป็นตัวอักขระ2เป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลขนะครับต่อไป3มั้ย3เลยมั้ยครับ3เลยนะครับประเภทของข้อมูลข้อที่3ก็คือส่วนของข้อมูลที่เป็นเสียงนั่นเองนะครับเสียงข้อมูลที่เป็นเสียงมีอะไรบ้างลูกเช่นเสียงอะไรครับเสียงนกเสียงนกเสียงอะไรอีกลูกเสียงคนเสียงคนเสียงดนตรีเสียงดนตรีเสียงเพลงเสียงพูดนะครับอะไรนะครับเสียงไวโอลินได้หมดเลยนะครับข้อมูลเสียงก็คือข้อมูลที่รับรู้ได้จากการฟังนะครับอย่างที่คุณครูได้บอกไปแล้วว่ายกตัวอย่างเช่นเป็นข้อมูลที่เป็นเสียงเพลงข้อมูลที่เป็นเสียงบรรยายคนพูดต่างๆข้อมูลที่เป็นเสียงนกร้องเสียงสัตว์ร้องนะครับนี่ก็ให้ความรู้กับนักเรียนเช่นเดียวกันแยกออกไป1ข้อก็คือข้อมูลเสียงนะครับบันทึกลงไปเลยข้อที่3ข้อมูลเสียงเห็นไหมในภาพมีเด็กผู้หญิงกำลังเล่นอะไรอยู่ทราบไหมโอ้เก่งมากเลยไวโอลินรู้ได้ไงว่าเป็นไวโอลินลูกใครสอนลูกคุณครูโพสต์แพทย์วงสอนแล้วโอ้สอนแล้วเด็กๆสามารถจดจำได้นี่ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับไวโอลินแล้วนักเรียนเล่นเป็นไหมลูกเล่นเป็นไหมเป็นโอ้มีคนบอกเป็นด้วยนะครับต่อไปสุดท้ายข้อมูลประเภทสุดท้ายก็คือในส่วนของข้อมูลที่เป็นเราออกไม่รู้ข้อมูลอะไรข้อมูลภาพนั่นเองนะครับข้อมูลที่เป็นรูปภาพในภาพเป็นสัตว์อะไรลูกทางซ้ายเป็นอะไรครับเสืออะไรชนิดอะไรทราบไหมลูกเสือโคร่งใช่ไหมเสือโคร่งกับด้านขวาอะไรลูกโอ้เก่งมากเป็นรูปของหมีโคล่านั่นเองนะครับข้อมูลภาพคือข้อมูลที่เป็นทั้งภาพนิ่งรวมถึงข้อมูลที่เป็นภาพเคลื่อนไหวและเป็นข้อมูลที่ทำการวาดขึ้นมาเป็นลายเส้นต่างๆอย่างในหนังสือการ์ตูนใช่ไหมลูกก็เป็นข้อมูลที่เป็นภาพลายเส้นนะครับข้อมูลที่เป็นภาพนี่ก็คือประเภทของข้อมูลทั้ง4ประเภท
ต่อไปถ้าใครถามว่าข้อมูลแบ่งได้เป็นกี่ประเภทนักเรียนน่าจะตอบได้แล้วนะครับทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งประเภทของข้อมูลแบ่งออกได้เป็น4ประเภทด้วยกันนะครับ4ประเภทด้วยกัน1ข้อมูลที่เป็นตัวอักขระหรือเป็นตัวอักษรทั้งภาษาไทยภาษาต่างประเทศรวมถึงตัวเลขที่ไม่สามารถนำไปทำการคำนวณหาค่าได้เช่นที่อยู่นะครับรวมถึงเบอร์โทรศัพท์ก็ได้ต่อไปประเภทที่2ก็คือข้อมูลที่เป็นตัวเลขจะเป็นข้อมูลที่ประกอบไปด้วยเลขตั้งแต่0ไปจนถึงเลข9นะครับและสามารถนำมาค้นหาอ่ะนำมาคำนวณหาค่าต่างๆได้ยกตัวอย่างเช่นราคาสินค้าเห็นไหมครับผลการเรียนน้ำหนักส่วนสูงประเภทที่3ก็คือในส่วนของข้อมูลเสียงข้อมูลเสียงก็คือข้อมูลที่รับรู้ได้จากการฟังยกตัวอย่างเช่นเสียงเพลงเห็นไหมเสียงเพลงอาจจะเป็นเสียงคนพูดก็ได้นะครับเสียงสัตว์ร้องก็ได้เสียงนกร้องเสียงน้ำตกเสียงทะเลก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเสียงปลาเสียงปลาปลาก็อาจจะร้องได้แต่ครูยังไม่เคยได้เสียงปลานี่นี่เสียงเสียงปลาโลมาใช่ไหมลูกปลาโลมาก็มีเสียงกิ้ว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 ใช่ไหมอะไรนะลูกเสียงจิ้งจกโอ้โหเสียงจิ้งจกเสียงตุ๊กแกยิ้งจกน่ะหาฟังได้ไกลๆบ้านคางคกคางคกก็ได้รวมถึงในส่วนของข้อมูลที่เป็นภาพนะครับข้อมูลที่เป็นภาพทั้งภาพนิ่งภาพนิ่งภาพนิ่งเป็นไงลูกภาพนิ่งเห็นไหมนิ่งหยุดสต็อปเห็นไหมเคลื่อนไหวไหมเสือเคลื่อนไหวได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นี่ก็คือภาพนิ่งถ้าเสือกระโดดออกมาเนี่ยเขาเรียกภาพอะไรลูกภาพเคลื่อนไหวนะครับภาพเคลื่อนอันนี้แหละหมีโคลานะครับโคลาน่ารักไหมลูกน่ารักไหมหมีโคลาน่ารักนะครับน่ารักแล้วอยากได้มาเลี้ยงไหมลูกอยากได้มาเลี้ยงไหมอยากได้ก็จริงนะครับแต่ว่าปล่อยให้เขาอยู่ในธรรมชาติจะดีกว่านะครับนี่ก็คือในส่วนของประเภทของข้อมูลทีนี้อีกหนึ่งเรื่องที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้ก็คือในส่วนของการเก็บรักษาข้อมูล